แต่ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ปิดในห้องแอร์ไปเดินห้างสรรพสินค้าโอ้อย่างนี้ควรใส่เพราะว่ามีความเสี่ยงเชื้อโรคอาจจะวนเวียนอยู่นะก็คือใช้วิจารณญาณคือเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้แล้วล่ะว่าที่ไหนปลอดภัยที่ไหนสุ่มเสี่ยงท่านก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าตรงไหนคิดว่าปลอดภัยถอดได้ท่านก็ถอดไม่มีความผิดแต่ว่าที่ไหนเสี่ยงแน่นอนที่ปิดห้องแอร์คนเยอะอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงอ่ะบางคนหลายคนถามเยอะไปตลาดมันก็ควรใส่นะโอ้ขนาดคนเยอะนะใช่ป่ะอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ที่ให้บริการอันเนี้ยต้องใส่อันนี้ต้องใส่แต่ถ้าเป็นพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการทั่วไปหรือว่าไปซื้อของเนี่ยถ้าไปตลาดเนี่ยผมว่าก็ควรต้องใส่นะใช่ใช่จริงๆก็เอาแค่ขี่รถจักรยานยนต์อ่ะผมว่าก็ใส่ก็ดีนะเพราะอย่าลืมควันคนอะไรพวกนี้ใช่เอาบางทีสมมติสวนกันนะสมมติคุณไม่ใส่นะคุณบอกขี่มอไซค์มันโล่งแต่ถ้าคุณขี่มอไซค์คุณไม่ได้ขี่คนเดียวไงสมมติคุณขี่สวนกันอีกคนเขาเป็นนะแล้วพอดีเขาจามนั่นแหละพอดีหรือเขาพูดอ่ะลมเชื้อโรคอยู่ในอากาศเข้าโป้เลยเข้าทั้งปากทั้งจมูกก็มีความเสี่ยงนะก็มีความเสี่ยงใช่ฮะใช่ใช่เพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันคือมันมีหลายเคสอ่ะก็ถามมาอย่างเดินตลาดขี่มอไซค์ออกกำลังกายออกกำลังกายก็ต้องถอดนั่นแหละแต่ว่าพยายามออกห่างๆกันเอออย่าไปใกล้กันอย่าไปใกล้กันภาษาขั้นหลังมันออกได้ทั้งตัวแล้วใช่เวลาเตะบอลก็อย่าไปนัวเนียกันมากใช่ไหมฮะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยอย่าไปตะโกนใส่หน้ากันเพราะอย่างคุณอ๊อฟบอกที่เขาแข่งกีฬากันที่เขาเล่นกันเต็มที่อันนั้นเขาตรวจ ATK ใช่แล้วแล้วก็มีการตรวจการฉีดวัคซีนประมาณนี้แต่ถ้าเราเล่นกีฬาทั่วไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคุกวงในมากนะ